สวัสดีค่ะกระเป๋าเช็ด USA ค่ะวันนี้มาเปิดกล่องน้ำหอมกล่องที่2กันนะคะจากบ้านวิวาลาจุดซีเหมือนเดิมค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นออริจินอลนะคะก่อนที่จะมีกลิ่นอื่นๆตามมาในลายการผลิตของบ้านวิวากล่องแรกที่เราเคยเปิดกล่องกันไปตัวนั้นพี่แอจะเรียกว่าน้องขนมนะคะเพราะว่ากลิ่นขนมกลิ่นคุกกี้ของน้องเนี่ยฟุ้งกระจายมากๆส่วนขวดนี้ถ้าใครชอบความสดชื่นนะคะจากกลิ่นส้มแมนดารินแล้วก็เบอร์รี่ป่าสำหรับท็อปโน้ตของวีวาตัวนี้นะคะก็คือจะเน้นความสดชื่นมากกว่าถามว่าตัววานิลาและก็ตัวคาราเมลมีไหมมีค่ะแต่มันจะเป็นเบสโน้ตที่ไม่ได้หนักแน่นมากๆไม่เหมือนกับตัววีวาโกนะคะวีวาโกนี่คือกลิ่นคาราเมลกลิ่นวานิลานี่คือลอยมาเลยเพราะฉะนั้น2ขวดนี้ระหว่าง Viva La Juicy กับ Viva Go Contour เนี่ยส่วนตัวนะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวจมูกของตัวเองมองว่ามันแตกต่างกันตัวขวดนี้เนี่ยจะให้ความสดชื่นแล้วก็มีความเซ็กซี่นิดๆเพราะว่าเขามีตัวส้มตัวเบอร์รี่เน้นความสดใสสดชื่นมากกว่าซึ่งจะต่างจากตัววิวาโกซึ่งเป็นกลิ่นขนมหวานหวานเผื่อใครอยากสะสมนะคะส่วนตัวพี่แอ้เป็นคนชอบสะสมน้ำหอมอยู่แล้วแล้วก็ขวดเขาน่ารักตัวโบที่พี่แอ้เน้นให้เห็นนะคะมันสามารถดึงออกได้นะคะเขาน่ารักมากๆเลยคือดีเทลรายละเอียดของตัวขวดน่ารักมากๆเลยมีอยู่ทั้งขนาด 15ml 30ml แล้วก็100ml นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากได้ถ้าอยากทดลองกลิ่นก็ 15ml หรือว่า 30ml ส่วนคนที่รู้อยู่แล้วแล้วก็อยากสะสมไว้เพิ่มเผื่อขาดตลาดก็ตัว100ml ค่ะ